วัสดีครับขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับเมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2561ที่ผ่านมาพระเดชพระคุณท่านชุคุณพระราชปยัตกวีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันท้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่2 MCU น่านคอนเกรสเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณอาคารหอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ซึ่งโบราณอาจารย์ได้สอนได้วางเอาไว้แล้วก็เป็นที่รับรู้กันตลอดมาก็คืออย่างที่หนึ่งอัตถะความมั่งคั่งด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคทรัพย์สินเงินทองอย่างที่สองธรรมะคุณงามความดีคุณธรรมจริยธรรมอย่างที่สามสุขะกามะคือความสุขและอย่างที่สี่ก็คือโมกษะความปลอดโปร่งทางด้านจิตใจเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตพร้อมกันนี้พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเจ้าคณะภาค2กรรมการมหาเถรสมาคมได้ปาฐกถาพิเศษเรื่องทิศทางการปรับตัวของคณะสงฆ์และสังคมไทยในบริบทที่เปลี่ยนแปลงโดยมีผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตนักวิชาการนักวิจัยและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีมิฉะนั้นเราจะเห็นสภาพเหมือนกับวัดหลายวัดในยุคที่บารมีของเจ้าอาวาสสูงส่งสร้างวัดใหญ่โตสร้างอาคารใหญ่โตแต่ประโยชน์ใช้สอยไม่ชัดเจนผ่านยุคของเจ้าอาวาสรูปนั้นแล้ววัดเกือบจะร้างน่าเสียดายเราไม่โทษเจ้าอาวาสเพราะท่านมรณภาพไปแต่องค์กรคือวัดต้องชัดเจนตั้งแต่สมัยที่ท่านยังอยู่มีการรองรับมีภารกิจมีพันธกิจขณะเดียวกันในภาคบ่ายได้มีการนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการโดยนักวิจัยและนักวิชาการทั่วประเทศมีเวทีเสวนาวิชาการเรื่องอักษรธรรมล้านนาอิทธิพลต่อพิธีกรรมวรรณกรรมล้านนาการนำเสนอผลการดำเนินการโครงการวิจัยสังฆพัฒนาวิชาลัยจังหวัดน่านภายใต้งาน666ปีสมโภชพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งการมอบห้องประชุมวิทยาลัยสงขลานครน่านพร้อมเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต้นแบบรุ่นที่1ขณะที่มีหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการณอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลานครน่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ท่านผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศไปแล้วครับสำหรับวันนี้สมหมายสุภาษิตและทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ